ความกังวลใจที่สุดก็คือถ้าตรงๆเลยแล้วเราก็ทานมาค่อนข้างชัดเจนครับที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการเหมาเข่งการรวมเอาพื้นที่ปัญหาของ160,000ไร่ที่มีกรณีปัญหาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของบริบทแล้วก็สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่เนี่ยเอามารวมกันหมดเลยแล้วก็จะใช้วิธีในการที่จะเพิกถอนในครั้งเดียวเพื่อที่จะส่งมอบต่อให้กับพรบ.สรรพากรเนี่ยให้ทางเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นผู้เอาไอ้พื้นที่ทั้ง 265,000 ไร่เนี่ยไปบริหารจัดการซึ่งผมมองว่าสำหรับพื้นที่กรณีปัญหาเนี่ยมันมีความพยายามในการแก้ไขพื้นที่มาอย่างยาวนานแล้วมันก็มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะในมาตรา64ที่พูดถึงเขาให้มีการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการอยู่นะครับแต่ว่าตัวกระบวนการที่ทางมติครม.เมื่อสมัยทางรัฐบาลสูงเนี่ยได้แต่งตั้งให้ทางคทช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินทำกินแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบแทนคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วก็ให้ไปประเมินให้ไปตรวจสอบข้อมูลในเขตนะครับมันก็ออกมาเป็นเรื่องของตัวพื้นที่แนวเพิกถอนปี43หลังจากนั้นเนี่ยทางคทช.ก็นำเรื่องเสนอกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบเมื่อปี2566นะครับก็คือไปใช้กลไกของทางคทช.เนี่ยมาเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลแล้วก็ตัวพื้นที่แทนคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือตัวพื้นที่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่จะเพิกถอนทั้งหมดกับอันที่สองก็คือกลไกในการใช้แก้ปัญหาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะชอบทำที่จะไปให้คทช.เป็นผู้ดำเนินการซึ่งโดยตรงแล้วมันควรจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่เขามีกฎหมายมารองรับชัดเจนในการทำงานครับประมาณนี้มีทั้งกฎหมายมีทั้งอยู่ในพื้นที่จริงมาตั้งนานแล้วสำหรับอุทยานใช่ไหมฮะแล้วก็รู้เห็นอยู่ว่าชาวบ้านคนนี้เป็นใครอยู่ในเขตตรงนี้ใช่ไหมฮะมีความเชี่ยวชาญใช่ใช่ครับจากข้อมูลที่ทางอุทยานชาติทับลานเขาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลมาภายใต้พรบอุทยานเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือพบว่ามีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มง่ายและกันเพื่อที่จะเข้าใจต่อการจัดการนะกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มราษฎรที่เขาอยู่มาก่อนประกาศอุทยานนะโดยส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในพื้นที่ที่ทางสปกรเนี่ยในก่อนได้มีการสำรวจรังวัดแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งเขาก็อยู่เดิมอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่เดิมนั้นนะครับนั่นคือกลุ่มแรกเป็นคนที่น่าจะมีสิทธิ์น่าจะได้สิทธิ์ในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าตัวประชาชนเขาไม่ได้ติดอะไรหรอกเป็นเรื่องของความซับซ้อนของแผนที่ของหน่วยงานรัฐที่เขาดำเนินการแล้วไม่ได้ศึกษาหารือกันนะครับในช่วงเวลานั้นนี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มนี้จะมีประมาณ50,000กว่าไร่นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ท่านพัชรวาทเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับสื่อมาโดยตลอดว่าน่าจะประมาณ50,000กว่าไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มราษฎรที่เข้ามาอยู่ภายใต้โครงการความมั่นคงเช่นเป็นพื้นที่ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับในสมัยนั้นที่มีเรื่องของความมั่นคงก็ให้มาอยู่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากที่มีกลุ่มสปก.กลุ่มแรกเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้อยู่มาก่อนปี57ทำไมต้องเป็นปี57ก็เพราะว่าพระราชบัญญัติอุทยานเนี่ยในมาตรา64เนี่ยอนุญาตให้มีการดำเนินการสำรวจพื้นที่เฉลี่ยชุมชนเนี่ยได้โดยให้ราษฎรที่อยู่อาศัยมาไม่เกินอันที่1ก็คือมติครม.41อันที่2ก็คือไม่เกินปี57ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาให้อยู่ได้ภายใต้คำสั่งของคสช.คสช.ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับไม่มีที่ดินทำกินตอนนั้นนะครับกรอบมันก็จะเป็นกลุ่มที่สองซึ่งตรงนี้พรบ.อุทยานเนี่ยเขาก็มีแนวในการที่จะอนุญาตให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพวกถนนไฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือได้ก็สามารถที่จะให้ลูกให้หลานทำกินอยู่ต่อไปได้แต่กลุ่มที่3ที่มันพ่วงเข้ามาด้วยในกลุ่มปัญหานี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีการบุกรุกใหม่นะครับหรือว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทเช่นเอาไปสร้างรีสอร์ทเอาไปทำโรงแรมที่พักหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศเสื่อมตัวที่มันไม่ได้วัตถุประสงค์ของการทำเกษตรกรรมนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็มีนับเป็นแสนไร่เหมือนกันอันนี้การที่เอาทั้ง3กลุ่มเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มปัญหาเดียวแล้วก็ใช้วิธีเพิกถอนไปในคราวเดียวผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องเพราะกลุ่มที่3บางส่วนเนี่ย
อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะครับหรือว่ามีคดีอยู่ในชั้นศาลทั้งฎีกามีทั้งอุทธรณ์และมีทั้งคดีเสร็จสิ้นแล้วศาลให้มีการยื่นขอนะครับซึ่งอันนี้มีอยู่ประมาณหมื่นกว่าไร่500คดีโดยรวมนะครับแต่ว่ายังต้องตรวจสอบก็น่าจะมีเป็นจำนวนมากครับนับเรียงๆแล้วผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า100ไร่อันนี้ประเด็นก็คือถ้ารวมกลุ่มเข้าไปด้วยแล้วมีการเพิกถอนเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับทั้งอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีก็อาจจะมีผลในทางคดีได้หรือผู้ที่จะทำผิดแต่ว่ายังไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดีเนี่ยก็อาจจะเมาเข่งนี่ก็ต่างที่เรียกกันว่าเมาเข่งเนี่ยนะครับแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องเออสมมติผมอาจสมมติกลุ่มที่3อย่างเงี้ยที่มีการดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปแล้วมีคำสั่งรื้อถอนใดๆอะไรไปเรียบร้อยก็ตามแต่เนี่ยทีนี้ถ้าสมมติในกรณีที่ว่ามันมีการเหมาเข่งออกมาได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะมีผลย้อนหลังอะไรยังไงไหมฮะคือตรงนี้ผมบอกตรงว่าผมไม่แน่ใจนะครับในกระบวนการของศาลแต่ว่าคือณวันนี้หลายแจ้งเนี่ยศาลให้มีการรื้อถอนแต่ว่าเจ้าของเขายังไม่ได้ดำเนินการก็มีนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเริ่มมีการเอามติครม.นะครับเมื่อปี66นะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยรวมถึงเรื่องของแนวทางการพิจารณาเพื่อขอพื้นที่เนี่ยไปขอเสนอให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลจะพิจารณาแนวทางไหนนะครับกับอีกประเด็นนึงก็คืออย่างที่ผมบอกคือยังมีอีกกลุ่มใหญ่ๆที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าถ้ามีการเพิกถอนไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าการพิจารณาแนวทางที่จะเห็นควรที่จะให้เขาอยู่ต่อหรือว่าจะดำเนินคดีอะไรอย่างไรกับคนกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะประกาศอุทยานเนี่ยเขาได้เอกสารสิทธิ์อะไรไหมฮะโดยหลักแล้วไม่ได้ครับณปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ถ้าภายใต้กฎหมายอุทยานชาติก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอุทยานชาติมาตรา14อยู่นะครับแต่ว่าเขามีการสำรวจแนวเขตสำรวจขอบที่ดินทำกินอะไรเรียบร้อยแล้วก็คล้ายๆกับว่าได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่างอุทยานกับตัวชุมชนมาก่อนแล้วคือตัวอุทยานเองก็ยอมรับแล้วล่ะว่าเขาก็มาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วกันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะใช่ใช่ครับแต่ว่ากระบวนการมันยังไม่ถึงเรื่องของการเพิกถอนหรือว่าจะนำไปสู่การออกสอบประกอบหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดต่อครับและอย่างกลุ่มนี้ที่นายเหงาได้ถามเนี่ยนะฮะเรามีการสำรวจต่อเนื่องกันเป็นระยะไหมฮะหรือว่าตั้งแต่ครั้งนั้นมาก็พอรับรู้แล้วก็คือให้เขาอยู่กินกันไปเลยหรือว่ายังไงฮะคือเรื่องของการสำรวจเนี่ยณปัจจุบันนี้กรมอุทยานโดยอุทยานชาติทับลานมีฐานข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับอย่างที่ผมบอกกลุ่มที่3หรือจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นทั้งกลุ่มที่2ด้วยเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ให้ชัดเจนคือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นนอมินีหรือว่าเขาเป็นตัวจริงหรือว่าเขาเป็นผู้ที่ได้ซื้อได้ขายไปแล้วนะครับแต่ว่าเข้าที่แทนคนที่เป็นเจ้าของจริงในปัจจุบันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันตรวจสอบได้ไม่ยากครับสำหรับในพื้นที่ซึ่งวิธีการมันก็จะเป็นทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยตรวจสอบกันเองด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้บทบาทชุมชนในการมีส่วนร่วมที่จะพิจารณาเรื่องของการใช้พื้นที่ภายในของชุมชนด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ฮะคุณพานุเดชพอจะบอกได้ไหมฮะว่าในความคิดเห็นของคุณพานุเดชเนี่ยอะไรคือจุดที่มันทำให้เกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดเป็นประเด็นเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะที่จะต้องที่เรากำลังตั้งข้อสังเกตว่าจะเหมาเข่งหรือเปล่าเนี่ยคือตัวพื้นที่เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วฮะว่าตามมติครม.เนี่ยเขาให้มีการเพิกถอนจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้มีการปรับปรุงแนวเขตโดยใช้แนวเส้น43นะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาพอเป็นมติครม.ปุ๊บเนี่ยเขาเอามติครม.เนี้ยมาแจ้งให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขามีบทบาทในการมีนโยบายให้กับตัวพื้นที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาคุณจะบริหารจัดการปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คณะกรรมการอุทยานชาติกลายเป็นที่รับทราบผลจากครม.ที่เขามีมติมาไม่ใช่ผู้ที่จะต้องพิจารณาต่อแรกนะครับอันนี้มูลที่ก็เลยทำเรื่องคัดค้านกับกรมอุทยานอยากแสดงใจว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้คณะกรรมการอุทยานชาติเนี่ยเป็นเพียงที่รับทราบ
เพราะควรต้องมีส่วนร่วมอยู่ในตรงนั้นด้วยใช่ไหมค่อนข้างซับซ้อนคือบทบาทเปลี่ยนพูดง่ายๆเลยใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องครับเปลี่ยนจากผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่ด้วยแล้วก็รู้จักด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนคือจริงๆเขามีบทบาทตามกฎหมายด้วยมาเป็นเพียงแค่รับทราบณปัจจุบันแต่ว่าที่เราเป็นห่วงตอนแรกก็คือเรากลัวว่าพอหลังจากรับทราบไปแล้วเนี่ยทางกรมอุทยานมีการจัดเวทีรับฟังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นออนไลน์อยู่นะครับใช่ถึงวันที่12เนี่ยนะเราก็เป็นห่วงว่ากรมอุทยานจะรับใส่ใช้วิธีในการที่พอรับฟังข้อมูลรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจะขนครม.ไปเลยเพราะว่าถือว่าผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้รับทราบแล้วตอนแรกที่เป็นกังวลนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังท่านที่ดีนำเสนอเมื่อวานก็ทราบว่าเดี๋ยวจะต้องเอากลับมาเข้าให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสนอกลับไปที่ครม.อ๋อคือในทางปฏิบัติมันก็มีกระบวนการในการเสียต่ออ่าครับในทางปฏิบัติแล้วก็คือว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องออไปตามมติครม.ก็ได้ถูกไหมฮะสำหรับคณะกรรมการโดยหลักแล้วเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมติครม.จะเป็นมติในทางนโยบายการบริหารนะครับแต่ว่าจริงๆตัวที่ดูแลตัวที่บริหารจัดการอุทยานจริงเนี่ยมันต้องใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติในการเข้าไปดำเนินการเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อุทยานชาติแล้วก็มีกฎหมายในการดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ซึ่งผมก็คิดว่ากลไกของคณะกรรมการอุทยานชาติเองก็ต้องมีบทบาทในการที่จะให้ความเห็นแล้วก็พิจารณาความเห็นต่างๆเหล่านี้ด้วยในการที่จะเพิกถอนหรือว่าในการที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับมันถึงจะถูกบทบาทตอนนี้พอมันมีมติครม.ตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยแนวทางมันก็มี2อย่างก็คือซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณที่พี่นักข่าวที่ได้สอบถามท่านนายกไปเหมือนกันว่ามันมีโอกาสไหมที่จะมีการทบทวนมติครม.เดิมที่ออกเมื่อปี66นะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวต้องฟังข้อมูลทั้งการรับฟังความเห็นแล้วก็ฟังเสียงประชาชนที่อยู่ในชิ้นอาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าโอกาสในการที่จะทบทวนข้อมูลทบทวนมติครม.เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งน่าจะทำให้สามารถแก้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องของมติครม.ได้ส่วนแนวทางบริหารจัดการอันนี้ผมคิดว่าตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาใหม่ว่าควรจะใช้แนวทางในการแก้ปัญหาให้มันมีความเหมาะสมให้มันมีความเป็นธรรมให้มันไม่กระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเมื่อวานท่านพัชรวาทก็ได้ให้3ประเด็นไว้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวทางที่ครม.สามารถที่จะปรับข้อเสนอให้ใช้มาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ครับครับอย่างนั้นแปลว่าถ้าฟังซุ้มเสียงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจากท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือว่าทางท่านรัฐมนตรีพัชรวาทเองเนี่ยนะฮะคุณพนุเดชคิดว่ามันจะออกมาแนวโน้มประมาณไหนหวังไว้อย่างไรผมไม่มั่นใจนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าการฟังเสียงในเชิงการเมืองเนี่ยบางทีมันก็ต้องแล้วแต่ผู้ส่งเสียงด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าความเห็นหรือว่าประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในประเด็นเรื่องของเฟซพับลามเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่จะช่วยเป็นเป้าระวังนะครับว่าทางคณะกรรมการแนวเฝ้าระวังว่าครม.เองเนี่ยเขาจะพิจารณาด้วยความรอบคอบหรือว่าจะมีแนวทางที่มันจะมีผลกระทบกับพื้นที่ทับลานนะครับอุทยานเนี่ยให้น้อยที่สุดได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยผมคิดว่าประเด็นทางสังคมตอนนี้ทุกคนจับตาอยู่ผมก็คิดว่าทางครม.เองเนี่ยก็น่าที่จะตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้คนฟัง 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนี้คุณพนิดเดชฮะบอกนิดนึงฮะกับท่านผู้ฟังหน่อยว่าเข้าไปยังไงฮะเข้าไปที่เพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่เพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการเสนอรับฟังความเห็นว่าเข้าไปที่เพจของมูลนิธิสิก็ได้นะครับก็จะมีหน้าจอที่เชิญชวนให้ไปร่วมแสดงความเห็นอยู่ครับผมมูลนิธิสืบจะเสียเลยนะใช่วันโทษทีครับวันที่12เป็นวันสุดท้ายนี่ไงผมถึงบอกว่าแหมกว่าเราจะรู้เนี่ยเกือบจะท้ายแล้วนะฮะยังใช่ครับจริงๆประเด็นนี้นี่เราติดตามแล้วเรามีหนังสือไปถึงกรมอุทยานจากกระทรวงทรัพย์มาตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการอุทยานทราบแล้วคณะกรรมการมีหน้าที่ได้แค่รับทราบนะครับเราก็
มีข้อกังวลแล้วก็เป็นข้อเสนอส่งไปที่กรมอุทยานแต่ว่าช่วงนั้นก็ยอมรับว่ามีที่เองก็เห็นประเด็นไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะยังมีระยะเวลาในการที่จะประเมินสถานการณ์ของกรมอุทยานอยู่ประเมินสถานการณ์วางแผนยังไงอะไรยังไงต่อนะแต่พอเนี่ยนะครับพอทุกคนทราบกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นสาธารณะขึ้นมาอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสื่อเองแล้วก็โซเชียลมีเดียที่ช่วยกันรณรงค์ที่ผมขออนุญาตว่าเรื่องของการที่มีการติดแฮชแท็กเว็บพับลานไม่ใช่ของมูลนิธินะฮะแต่ว่า เป็นเครือข่ายหรือว่าคนที่เขาสนใจด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงร่วมกันแล้วก็มันก็เป็นคำที่สั้นง่ายชัดเจนที่คนก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามแล้วก็เป็นประเด็นอันนี้เป็นส่วนนึงก็เป็นสิ่งที่มูลนิธิจะพยายามที่จะสื่อสารมาตลอดว่าทำยังไงสังคมจะฟังเพราะว่าเราก็มองว่าถ้ามีคนเชื่อกันตรวจสอบเนี่ยการดำเนินการในเรื่องนี้มันควรมันก็จะได้เป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็ถูกต้องเป็นธรรมที่สุดแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่พวกเราห่วงกันทางนี้ที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของการเป็นพื้นที่มรดกโลกนะฮะว่าโซนอุทยานชาติทับลานอยู่ในกลุ่มป่าแดงพญาเย็นเขาใหญ่แล้วทับลานเนี่ยมันคือตรงกลางเลยนะฮะด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวถนน304ท่อนกลางซึ่งแนวถนนเนี้ยปัจจุบันเราก็พยายามทำอุโมงค์ทางข้ามให้รถสัตว์รอดไปทางด้านบนนะครับแล้วก็มีสะพานด้วยให้สัตว์ป่าเดินรอดด้านล่างเป็นจุดๆไปเนี่ยเราก็หวังว่าสัตว์ป่าเขาจะได้เคลื่อนที่ไปมาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศได้นะครับซึ่งกรรมการมดกโลกเขาก็มีข้อกังวลกับประเด็นพวกนี้อยู่ถัดจากทับลานไปเนี่ยก็จะเป็นดงใหญ่เป็นตาพญาเป็นปางสีดาต่อเนื่องกันไปนะแล้วเป็นละครรักษาประจักษ์เป็นป่ากลุ่มใหญ่เลยแล้วก็ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกซึ่งก็มีสัตว์ป่ามีอะไรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยถ้ากิจกรรมเรื่องของการเพาะถอนเนี่ยเสร็จขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันจะมีเป็นจุดๆนะฮะที่จะกระจายอยู่บริเวณแนวขอบเส้น304แล้วมันอาจจะเป็นตัวกั้นเรื่องของการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าที่จะข้ามไปมาระหว่างเขาใหญ่กับทางทับลานได้อันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่มันอาจจะทำให้คุณภาพในเชิงนิเวศของพื้นที่มรดกโลกเปลี่ยนดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี้ยลดลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะต้องประเมินให้รอบคอบคือจริงๆแล้วในพื้นที่เดิมเนี้ยมันยังมีโครงการเขื่อนของกรมชลประทานอีก7โครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มป่าเนี้ยแล้วก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับทางสปกชิวเฉียดด้วยนะที่จะเพิกถอนพวกเนี้ยครับมันคือถ้าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันในอนาคตเนี่ยตัวผืนป่ามันถูกขีดขาดจากกันแน่ๆเป็นวินเลยนะข้อกังวลที่เราเป็นกังวลอยู่ห่วงอยู่แล้วก็พยายามที่จะส่งความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับครับและความกังวลสูงสุดก็คือว่ามันจะกลายเป็นปรากฏการณ์โดมิโนไปซะถ้าเกิดมันเกิดมีการเมาเข่งขึ้นมานั่นแหละสิฮะต้องช่วยกันนะยังมีเวลาอีกวันสองวันครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับคุณพานุเดชครับผมต้องขอบคุณสื่อทุกท่านด้วยนะฮะที่ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วผมก็คิดว่าช่วยกันส่งเสียงนะครับช่วยกันให้ความเห็นโดยการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบผมว่าวันนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราตื่นตัวกันแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลค่อยๆทยอยสื่อสารออกมาในพื้นที่สาธารณะนะครับดีครับบุกฟังอะไรก็แล้วแต่ขอให้ไปอ่านเยอะๆแล้วก็ลองพิจารณาว่าเอ๊ะเราควรจะมีความเห็นยังไงนะครับในไม่จริงๆมูลที่ไม่ได้ต้องการที่จะพุ่งเป้าไปโยนบาปให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งหลายๆท่านหรือว่ากลุ่มนึงเนี่ยเขาอยู่มาก่อนแล้วเขาก็ยังคงอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยนะบางอันนะใช่ใช่ฮะแต่ว่าจะอยู่ในไม่ขับไล่สายส่งเขาหรอครับเขาเป็นได้สิทธิ์เหล่านี้ก็เป็นกระบวนการแต่ไม่ควรที่จะเหมาเข่งรวมเอาทุกปัญหาเข้ามาอยู่ในการแก้ปัญหาเรื่องของความเหลี่ยมครับ